بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهمارب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรขอบคุณในตักดีรในการกำหนดสภาวะการที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เรานะครับหมายถึงผมและบรรดาพี่น้องทั้งหลายเนี่ยจะได้มาพูดคุยนะครับได้มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดที่เป็นประโยชน์อันใดที่มีคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่จะมีคุณกับเรามีประโยชน์กับเราเราก็จะได้มาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับครั้งคราวที่ผ่านมาและก็ในครั้งคราวต่อๆไปอินชาอัลลอฮ์อะไรนะฮะอะไรนะคลองอยู่คนเดียวทุกอาทิตย์เลยเหรออาทิตย์ที่แล้วมันสัปดาห์ที่5คือผมเนี่ยจะมีสัปดาห์ที่1ก็คือเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2สอนกุรอานคาบแรกก็มีแค่นี้แหละครับใช่ก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีทุกอาทิตย์หรอกเพียงแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นสัปดาห์เสาร์สัปดาห์ที่5เราก็ได้มาเจอกันสัปดาห์ที่4ไม่มีสัปดาห์ที่4ผมไม่มีผมมีสัปดาห์ที่1เนี่ยคาบนี้2สอนกุรอานก็แค่นี้แหละครับแล้วก็เสาร์ที่5ถ้าหากว่าในเดือนนั้นมี5เสาร์ก็แค่นั้นเองนะในครั้งคราวที่แล้วนี่ผมได้เล่าเรื่องอะไรไปนะอัสฮาบุลอุคดูดฮะอัสฮาบุลอุคดูดเป็นยังไงทวนไหนๆเราก็เรียนมาตั้งแต่คราวที่แล้วใช่ไหมอัสฮาบุลอุคดูดเป็นยังไงฮะมีคนหนุ่มคนหนึ่งคือกษัตริย์คนหนึ่งเนี่ยมีหมอมนอยู่ข้างกายมีพ่อหมออยู่ข้างกายแล้วก็ต้องการจะหาทายาทมาสืบสกุลไม่ใช่สืบสกุลมาสืบเป็นทายาทใช่ไหมครับทีนี้ก็ต้องหาคนหนุ่มๆมาพอหาคนหนุ่มๆมาปั๊บก็ได้ละคนหนุ่มคนนี้ก็เดินทางไปหาหมอเวชคนนี้ก่อนที่จะเดินทางไปหาหมอเวชนี่ก็ต้องไปนั่งคุยกับนักพจน์ก่อนนักทำอิบาดะห์ใช่ไหมวันดีคืนดีนี่พอหนุ่มคนนี้ก็เดินทางไปเจอสัตว์ตัวใหญ่ๆใช่ไหมครับที่จะทำอันตรายต่อผู้คนไอ้หนุ่มคนนี้ก็ขอว่ายังไงนึกในใจแล้ววันนี้ได้ลองวิชาได้ลองวิชากันแล้วก็ดูซิว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันได้ร่ำเรียนหรือว่าได้ฟังคำกล่าวของ
นักทำอามัลอิบาดะห์นักพจน์มาเนี่ยและนำมาใช้ในวันนี้มันจะเป็นอย่างไรที่แรกเลยนี่ก็ใช้คาถาของหมอเวชปรากฏว่าสัตว์หนีไหมไม่หนีก็เลยขอต่ออัลลอฮ์เพราะนักพจน์นี่เขาจะวิถีของเขาก็จะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออยู่กับอัลลอฮ์พอขออยู่กับอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอ้หนุ่มคนนี้ก็นึกได้งั้นลองใช้วิชาหรือว่าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟังได้เรียนจากนักทำอิบาดะห์มาก็ขอว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงโปรดให้สัตว์ที่มันกำลังจะทำร้ายผู้คนอยู่เนี่ยให้มันหนีไปด้วยเถิดนะครับโดยกับพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสัตว์มันก็หนีไหมหนีไปนั่นแหละตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมานะครับไอ้หนุ่มคนนี้ก็เชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นต้นมารักษาคนตาบอดรักษาคนหูหนวกรักษาคนเป็นใบ้จนกระทั่งข่าวนั้นได้ไปถึงบริวารของกษัตริย์บริวารของกษัตริย์นี่ก็เป็นคนตาบอดเป็นคนตาบอดที่อยากหายอยากจะมองเห็นมักลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขนของกำนันขนเงินขนทองขนหีบสมบัติอะไรตาอะไรนี่มาเต็มไปหมดเลยมาหาใครมาหาพ่อหนุ่มคนนั้นพอมาหาพ่อหนุ่มก็บอกกับพ่อหนุ่มนี่ถ้าเองรักษาข้าได้เนี่ยนะไอ้ของที่ข้าขนมาเนี่ยเองเอาไปให้หมดเลยข้าให้เจ้าหมดนะไอ้หนุ่มบอกว่าไงอ๋อท่านข้าเนี่ยรักษาท่านไม่ได้หรอกอ้าวแล้วข่าวที่มันออกไปว่าเองรักษาคนนู้นรักษาคนนี้น่ะมันมาจากไหนข้าไม่ได้รักษาหรอกอันที่จริงน่ะแต่ผู้ที่รักษานั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ก็จะรักษาให้หายอ้าวงั้นได้ไอ้หนุ่มบอกว่าไงมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวท่านต้องเชื่อต่ออัลลอฮ์ถ้าท่านเชื่อต่ออัลลอฮ์แล้วขอต่ออัลลอฮ์นะแล้วข้าก็จะขอต่ออัลลอฮ์ด้วยอินชาอัลลอฮ์ท่านมองเห็นปรากฏว่าทาสบริวารคนนี้ของกษัตริย์ก็เชื่อต่ออัลลอฮ์ประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขจัดเจ้าอื่นทั้งหมดเลยกระทรวงกษัตริย์อะไรไม่เชื่อแล้วพอไม่เชื่อเสร็จสรรพเรียบร้อยก็เชื่อต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอเด็กหนุ่มคนนี้ก็ขอต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษาบ่าวของพระองค์คนเนี้ยคนตาบอดคนเนี้ยให้เขานั้นได้มองเห็นโดยเถิดปรากฏว่าดุอาถูกตอบรับไหมถูกตอบรับเขามองเห็นไหมมองเห็นอัลฮัมดุลิลละห์กลับไปที่วังพอกลับไปที่วังเสร็จปั๊บกษัตริย์มองเอ้าทาสของฉันคนนี้ทำไมอยู่ดีๆนี่จากคนที่ตาบอดทุกวันนี้กลายเป็นคนที่มองเห็นแล้วเองไปรักษามายังไงเนี่ยสืบไปสืบมาบอกไปบอกมาทีแรกทาสคนนี้มันก็จะไม่บอกทีนี้ก็โบยพอโบยปั๊บอ๋อกษัตริย์ที่ข้ามองเห็นเนี่ยนะมีคนคนหนึ่งที่เป็นคนหนุ่มรักษาฉันให้หายเขาขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วข้าก็เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากษัตริย์บอกว่าไงนี่ถ้าหากว่าเจ้ายังจะอยู่กับอัลลอฮ์ยังเชื่อกับอัลลอฮ์อยู่เนี่ยนะข้าจะฆ่าเจ้าปรากฏว่าทาสคนนี้ยังเชื่อต่ออัลลอฮ์ไหมก็ยังเชื่อต่ออัลลอฮ์ปรากฏว่าทาสก็ถูกฆ่าก็ไปตามเด็กหนุ่มมาเด็กหนุ่มก็ถูกถามกษัตริย์ถามว่านี่เองน่ะไปเอาวิชาแบบนี้มาจากไหนไอ้วิชาที่ว่ารักษาคนตาบอดรักษาคนหูหนวกรักษาคนเป็นใบ้ให้หายได้เนี่ยเอามาจากไหนอ๋อข้าเอามาจากนักพจน์คนหนึ่งคนทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งทีแรกก็ไม่พูดหรอกนะทีแรกก็ไม่พูดทีนี้พอเวลาสืบไปสืบมาเค้นไปเค้นมาก็บอกเอาเด็กคนนี้ไปไว้กลางภูเขากษัตริย์บอกถ้าเองยังไม่เปลี่ยนยังจะเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อีกข้าจะให้ทหารเนี่ยจับเจ้าไปบนภูเขาแล้วก็ผลักเจ้าลงเหวซะนะครับพอขึ้นไปบนภูเขา
ไพพลทหารของกษัตริย์ก็บอกว่านี่เจ้าจะยังเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่ไหมจะเปลี่ยนศาสนาไหมมาเชื่อกษัตริย์ว่าเป็นพระเจ้าจะเปลี่ยนไหมจะเชื่อไหมเด็กบอกว่าไงไม่เชื่อเอ้างั้นพวกเราเนี่ยจะผลักเองลงเหวซะเด็กคนนี้บอกว่าไงโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการกับคนที่คิดไม่ดีกับพระองค์ด้วยเถิดอัลลอฮ์จัดการผักไพ่พลทหารของกษัตริย์ต่างๆเหล่านั้นลงเหวหมดเลยไอ้เด็กหนุ่มคนนี้กลับไปหากษัตริย์กษัตริย์บอกเอ้าเฮ้ยเอ็งมาได้ยังไงเนี่ยอ๋อพระเจ้าข้าให้มาเอาอย่างนี้เจ้าจะเปลี่ยนศาสนาอีกไหมจะยังเชื่อต่ออัลลอฮ์อยู่อีกเหรอใช่ข้ายังเชื่อต่ออัลลอฮ์เอ้าทหารจับมันไปกลางทะเลจับเด็กหนุ่มคนนี้ไปกลางทะเลและถ้ามันยังยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่อีกแล้วก็ผักมันลงทะเลซะให้ชีวิตมันหาไม่ไปพอไปถึงกลางทะเลไพ่พลทหารก็บอกหนุ่มเอ้ยเชื่อต่อกษัตริย์เถอะเปลี่ยนศาสนานะไอ้หนุ่มคนนี้บอกว่าไงไม่ข้ายังเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไพ่พลทหารของกษัตริย์ก็จะผลักไอ้หนุ่มคนนี้ลงทะเลหนุ่มคนนี้บอกว่าไงโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วยเถิดและทรงจัดการเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีที่คิดไม่ดีกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็จัดการทหารหมดเลยไอ้หนุ่มคนนี้กลับไปหากษัตริย์อีกครั้งหนึ่งพอกลับไปหากษัตริย์กษัตริย์บอกเฮ้ยเอ็งกลับมาได้ยังไงเนี่ยอ๋ออัลลอฮ์ให้ข้ากลับมาและก็บอกกับกษัตริย์ว่ากษัตริย์ท่านนะข้าฉันไม่ได้หรอกนะข้าฉันไม่ได้หรอกแต่จะบอกวิธีให้ที่จะฆ่าฉันได้หนึ่งเอาตัวฉันเนี่ยไปมัดกับต้นไม้เอาให้แน่นเลยนะอย่าให้ฉันดิ้นสองเรียกอะไรนะดึงคันศรธนูขึ้นมาแล้วง้างไอ้ช่วงจังหวะง้างเนี่ยให้กล่าวบิสมิลลาห์ให้กล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนะครับพอกล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็ปล่อยคันศรคันธนูออกไปเล็งที่หน้าอกของฉันเล็งที่หน้าอกของฉันเดี๋ยวฉันจะตายเองด้วยกับอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าในตอนนั้นน่ะคนเข้ารับนับถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นพระเจ้านี่เต็มไปหมดเลยใช่มั้ยใช่เยอะแยะมากมายกษัตริย์คนนี้จับไอ้หนุ่มคนนั้นไปมัดกับต้นไม้พอมัดกับต้นไม้ก็ทำตามที่เด็กหนุ่มคนนี้บอกโดยดึงคันศรธนูขึ้นมาแล้วก็ง้างพร้อมกับการกล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็ปล่อยคันศรธนูออกไปไอ้เด็กคนนี้ตายมั้ยตายถึงอาจารย์ของอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทีนี้ใครที่เชื่อต่ออัลลอฮ์ตัวละเชื่อต้องเงียบเชื่อตัวดะเชื่อหลายคนเชื่อหมดเลยเชื่อต่ออัลลอฮ์กษัตริย์บอกว่าไงจับมันมาให้หมดขุดหลุมไฟเอาปากแคบๆในโพรงเนี่ยเอาให้ใหญ่ที่มันมีไฟเนี่ยเอาให้ใหญ่เข้าไว้แล้วปากแคบๆใครที่มันไม่เปลี่ยนศาสนาใครที่มันยังเชื่อต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ไม่เชื่อว่าข้าเป็นพระเจ้าเนี่ยจับมันยัดเข้าไปในหลุมไฟถามคนที่หนึ่งถูกลากมาจะเปลี่ยนศาสนาไหมไม่เปลี่ยนเอ้าทหารจัดการพาตัวมันเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยพามันเลยถูกพาไหมพาเพราะเขายังเชื่อต่ออัลลอฮ์คนที่สองจับมาอีกถูกพาอีกไหมถูกพาอันเนื่องมาจากว่าเขาก็ยังเชื่อต่ออัลลอฮ์พอมีอยู่คนหนึ่งผู้หญิงที่มีลูกมีทารกมีเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ถูกจับมาทีนี้ผู้หญิงคนนี้ลังเลแล้วเห็นแก่ลูกนะลูกยังเล็กลูกยังเด็กยังแดงอยู่เลยลูกบอกว่าไงแม่พูดเฉยแม่ที่แม่ยืนหยัดอยู่เนี่ยทำไมนั่นแหละคือสัจธรรมและให้ยืนหยัดอยู่แบบนี้แหละพอแม่ได้ยินเท่านั้นแหละกษัตริย์ถามจะเปลี่ยนศาสนาไหมแม่บอกข้ายังยืนยันในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่จนกระทั่งตายนี่คือเรื่องราวของอัศฮาบุลอุคดูดดูความยืนหยัดของเขานะวันนี้ยังมีสัญญากันเอาไว้อัศฮาบุลไอกะผมเกินยาวหน่อยนะครูอัสซันนะเพราะมีพี่น้องบางท่านอาทิตย์ที่แล้วเขาไม่ได้มานะครับอัศฮาบุลไอกะก่อนที่จะคุยเรื่องอัศฮาบุลไอกะเนี่ยพี่น้องอัศฮาบุลไอกะเนี่ยคือกลุ่มชนของนบีท่านหนึ่งยังไม่บอก
กลุ่มชนของนบีท่านหนึ่งที่กลุ่มชนนี้ดื้อตัวละดื้อหูนี่แข็งเป๊กเลยนะไอเรานี่ถ้าอย่างกับสมัยก่อนนี่พอเวลาถ้าจับหูเด็กแล้วถ้าหูมันไม่มันแข็งเนี่ยมันไม่ไปตามนิ้วเนี่ยทำไมดื้อแข็งไหมหูแข็งไหม นะครับดื้อกลุ่มชนนี้ดื้อและทุกๆรอซูลทุกๆนบีพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมาเพื่ออะไรส่งรอซูลมาเพื่ออะไรเพื่อบอกกล่าวตักเตือนกับกลุ่มชนของนบีแต่ละท่านว่าให้กลุ่มชนเนี่ยทำไมไปเชื่อต่ออัลลอฮฺละทิ้งในบาปละทิ้งในสิ่งที่ผิดซะแต่ละกลุ่มชนพี่น้องส่วนมากแล้วนี่ที่เราได้ยินกันเนี่ยทำไมดื้อแต่ในกลุ่มชนของนบีของรอซูลแต่ละท่านไม่ใช่ว่าดื้อทั้งหมดนะกลุ่มชนของนบีลูตที่ผู้ชายชอบกับผู้ชายชายรักชายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ดื้อกับนบีลูตทั้งหมดนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะกลุ่มชนของนบีซอลแล้วไม่ใช่ว่าดื้อกับนบีซอลแล้วทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่ก็มีคนที่เชื่อด้วยแต่ละรอซูลเนี่ยก็มีกลุ่มชนที่เขาได้เชื่อต่อบรรดารอซูลแต่ละท่านด้วยแต่อาจจะน้อยใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องอัชฮาบุลไอกาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอัชฮาบุลไอกาเนี่ยพี่น้องเกริ่นนำนิดหนึ่งว่าคือกลุ่มชนที่ไปเชื่อกับต้นไม้คือกลุ่มชนที่ไปเชื่อกับต้นไม้เมืองไทยเรามีเยอะไหมเป็นอัสฮาบุลไอกาบ่ะฮะเต็มไปหมดเลยบางทีนะทำไมอ่ะไอ้ดอกจำปีนะเป็นรูปคิดกันไปคิดกันมาหัวสันเหมือนกับพญานาคหัวปีพอเวลามันแปลกนะแทงนี่มันความจริงมันจะออกจากข้างบนใช่ไหมหัวปีที่นี่มันออกข้างล่างโอ้โหเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องไหมมันมีทีวีอยู่ช่องนึงเนี่ยชอบเอาเรื่องแบบนี้มาออกใช่ไหมแล้วคนก็เป็นไงคนก็เฮโลกันไปนั่งดูข่าวตอนเช้านะไม่ได้ดูเรื่องอะไรหรอกนะดูเรื่องหวยแล้วทุกวันเนี่ยพี่น้องเปิดทีวีนะมีไม่กี่เรื่องหรอก1ฆ่ากันใช่ไม่ใช่2ผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกลูกข่มขืนแม่นี่จริงๆเรื่องเกย์เรื่องเพศที่3เดี๋ยวนี้ข่าวเกษตรไม่มีครับเพราะข่าวเกษตรขายไม่ได้ใช่ไม่ใช่ปลูกข้าวนาปังหรือนาปีใช่ไหมทุกวันนี้ข่าวที่ขายได้1ข่าวของคนอื่นเพราะคนเรานี่อยากรู้เรื่องของคนอื่นกันทั้งหมดแหละเอาจริงๆของตัวเองไม่รู้สองไอ้หนึ่งเรื่องของคนอื่นสองข่าวบันเทิงดาราคนนั้นเลิกกับใครมาคบกับใครคบซ้อนหรือเปล่ามันแปลกนะคนเรานี่ชอบรู้ไอ้เรื่องต่างๆเราเนี่ยแล้วก็เรื่องฆ่ากันทุกวันนี้เปิดทีวีทุกเช้าขึ้นมาไม่มีเรื่องฆ่ากันไม่มีเรื่องหวยแปลกใช่ไม่ใช่มีเรื่องฆ่ากันจนกระทั่งว่าข่าวกีฬานะทุกวันนี้ยังไม่ค่อยมีเลยจะมีเรื่องแบบนี้ซะหมดผมกำลังจะบอกว่าคนที่ยกยอปอปั้นกับต้นไม้มันไม่ได้แตกต่างอะไรจากอัสฮาบุลไอกะห์เลยนี่คือเรื่องจริงทีนี้ไหนๆเราก็จะพูดถึงอัสฮาบุลไอกะห์แล้วก็มันก็เกี่ยวกับต้นไม้อีกนั่นแหละพี่น้องครับทีนี้มันจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับต้นไม้ในอัลกุรอานเยอะพอสมควรวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกกล่าวกันมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสิ่งที่อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้เกี่ยวกับต้นไม้ไม่เคยมีใครพูดนะแต่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วบ้างแต่อาจจะได้ยินแบบเรื่องอิสรอมิอราจขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นที่6ชั้นที่7ชั้นที่8ชั้นที่7เจออะไรชั้นที่8ไม่มีนะชั้นที่7ไปเจออะไรบ้างต้นซิดรอตุลมุนตาฮาเราอาจจะเจอต้นไม้ของท่านนบีที่อยู่บนสวรรค์
ที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามนบีอาดัมพนังฮาวะอย่าเข้าใกล้ต้นไม้แบบไหนหรือนบียูนุสที่ปาคายท่านออกมาต้นไม้ไหมล่ะเป็นต้นไม้เหมือนกันแต่เป็นแบบไหนล่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันแต่บอกไว้ก่อนนะปลาเนี่ยอัลฮูดปลาใหญ่เนี่ยที่มันคายและเหวี่ยงนบียูนุสขึ้นมาที่ชายฝั่งเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนทั่วๆไปนะไม่รู้ผมก็ไม่อยากเรียกปลาวานเพราะว่าถ้าพูดถึงปลาวานมันก็คือปลาที่เราเห็นกันผมก็เลยบอกปลาใหญ่ดีกว่าจบใช่ไหมอัลลอฮุอะลัมมันจะมีอยู่สองอย่างซุนนูนนูนชื่อของปลาที่นบีอยู่นูนสองอัลฮูดกับบิดินฮูดที่ว่าพอเวลาเราเข้าสวรรค์ไปแล้วนะเราจะได้ไปกินตับปลากับบิดินกับบิดแปลว่าตับฮูดแปลว่าปลาใหญ่แต่ปลายังไงเราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าปลาที่กลืนนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเข้าไปนะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่เรารู้ว่าปลาใหญ่ผมก็พยายามที่จะพูดให้มันคลายสิ่งที่เราจะสงสัยให้มันมากที่สุดนะครับทีนี้บอกกับพี่น้องนิดนึงว่าปลาของปลาที่นบียูนุสโทษทีปลาที่กลืนนบียูนุสเข้าไปอ่ะพอเวลานบียูนุสถูกคลายออกมาแล้วปลามันเหวี่ยงไปที่ชายฝั่งทะเลเนี่ยนะความจริงแล้วนะถ้าเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นสัตว์อื่นๆน่ะมาแมลงวันต้องตอมนบียูนุสแต่ปรากฏว่านบียูนุสไม่ถูกมาแมลงวันตอมสักตัวเดียวอันเนื่องมาจากต้นไม้ต้นที่จะว่าต่อไปนี่แหละเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องราวต้นไม้ในอัลกุรอาน 1. ต้นไม้แห่งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้นไม้แห่งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ต้นไม้ที่เราจะยืนยันในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อิบรอฮีมอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าไม่เห็นเหรอพวกเจ้าน่ะไม่เห็นเหรออัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์ไว้ว่าอุปมาคำพูดที่ดีนะอุปมาดังต้นไม้ที่ดีคำพูดที่ดีนะอุปมาดังต้นไม้ที่ดีซึ่งรากของต้นไม้เนี่ยมันฝังแน่นมั่นคงอัสลูฮาซาบิตุนวะฟะรอูฮาฟิสซะมาและกิ่งก้านของมันนะทำไมมันชูขึ้นมันชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าต้นอะไรรู้ไหมไม่รู้นะครับทีนี้พี่น้องคำพูดที่ดีในศาสนาอิสลามหมายถึงคำพูดที่แสดงถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นบางคนนะเอาอายะอัลกุรอานอายะเนี่ยไปพูดถึงคำพูดที่ดีระหว่างสามีกับภรรยามันก็ส่วนหนึ่งมันก็คือคำพูดที่ดีนั่นแหละแต่คำพูดที่ดีตรงนี้หมายถึงคำพูดที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสากลจักรวาล นี้มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและเชิญชวนสู่ศาสนาอิสลามหมายความว่าคำพูดที่ดีนะคือคำพูดที่เราจะต้องเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่คือคำพูดที่ดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้อุปมาคำพูดที่ดีนะอุปมาดังต้นไม้ที่ดีคำพูดที่ดีนะอุปมาน่ะเหมือนกับต้นไม้ที่ดีที่รากของมันน่ะทำไมฝังแน่นลึกมั่นคงและคำว่ามั่นคงตรงนี้พี่น้องครับนั่นคือการมั่นคงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้อธิบายเอาไว้เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีคำพูดที่ดีในตัฟซีรบอกว่าไงคำพูดที่ดีผมบอกแล้วนะบางคนนะไปยกคำพูดที่ดีเกี่ยวกับอายะอัลกุรอานในซูเราะห์อิบรอฮีมตรงนี้เนี่ย
ไปเป็นคำพูดที่ดีระหว่างสามีกับภรรยาผมบอกนั่นนะมันเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าอยู่ข้างล่างแต่หัวบนสุดพี่น้องที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกเอาไว้คำพูดที่ดีคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องเอี่ยมไปบอกด้วยนะคำพูดที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าที่รากมันจะฝังอยู่ในดินอย่างมั่นคงนะอัสลุฮาซาบิตุนตรงนี้คือคำพูดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ส่วนต้นไม้ที่ดีใครบอกอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายอายะห์นี้คำพูดที่ดีคือคำพูดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ส่วนต้นไม้ที่ดีคือต้นอินทผาลัมเราได้แล้ว1ต้นอินทผาลัมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ที่อยู่ในซูเราะห์อิบรอฮีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำพูดแห่งความศรัทธาอุปมาของมันเนี่ยพี่น้องดังต้นไม้ที่ดีที่รากแก้วของมันนั้นทำไมอย่างลึกมั่นคงซาบิตซาบิตนี่พี่น้องครับมั่นคงแน่วแน่ถาวรด้วยจริงอยู่นะว่าจิตใจของมนุษย์บางทีบางครั้งอาจจะมีเฉไฉไปบ้างมันก็คือมนุษย์นะถูกไม่ถูกแต่เราจะทำให้จิตใจของเรามันซาบิตมันมั่นคงถาวรฝังแน่นอย่างไรอีหม่านมีขึ้นมีลงครับบรรดาอุลามะบรรดาซะลาฟุศอลิฮบอกเอาไว้ชัดเจนว่าอีหม่านมีขึ้นมีลงยะซิดวะยังกุสวันดีคืนดีนะวันนี้ใครมาคนแรกยกมือหน่อยคนแรกเอาคนแรกนะทุกอาทิตย์มั้ยบางทีนี่อยากจะมาอ่านกุรอานอยากจะมาคนแรกแต่พอเวลาจะออกจากบ้านชัยฏอนมันกระซิบต้องเงียบเก็บผ้าหรือยังต้องเงียบแก๊สปิดหรือยังต้องเงียบกับข้าวเตรียมหรือยังต้องเงียบนู่นนั่นนี่นี่นั่นนู่นอะไรตาอะไรน่ะมันจะมากระซิบทั้งหมดแหละจนกระทั่งบางทีบางครั้งมาคาบสองแต่ตอนเนียดจะออกมานมาตั้งแต่เช้าใช่ไหมอยากจะมาอ่านอัลกุรอานคนแรกถูกไม่ถูกเราจะทำอย่างไรให้หัวจิตหัวใจของเรานั้นมันมั่นคงถาวรอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตรงนี้ให้รากให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเรามันฝังลึกอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราและเราจะไม่ลืมประโยคนี้ตลอดจนกิ่งก้านของมันก็จะแผ่ขึ้นไปยังท้องฟ้าใบของมันจะไม่ร่วงหล่นผลของมันจะเป็นเช่นใดนอกจากมันจะให้ผลอย่างต่อเนื่องทุกฤดูกาลไม่ว่าจะฤดูหนาวฤดูร้อนผลของมันเนี่ยสามารถนำไปกินเป็นอาหารได้ทั้งสุกและดิบแปลกไหมอินทผลัมไม่ว่าจะสุกหรือดิบแล้วมันแปลกอยู่อย่างนึงนะอินทผลัมดิบเนี่ยถ้ามันจะออกหวานๆเขาจะเรียกว่ารูตบตอนผมอยู่อียิปต์มันจะมีอินทผลัมเม็ดใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยเขาจะเรียกว่าบาละบาละหรืออาจจะเรียกอีกอย่างนึงถ้าหากว่าอินทผลัมแบบสุกแล้วเขาก็จะเรียกว่าตะมัรมันจะมีหลายอย่างบาละเนี่ยพี่น้องอินทผลัมที่ยังดิบอยู่สีแดงมันแปลกยังไงรู้ไหมพอกัดเข้าไปทีแรกมันฝาดฝาดบางทีจะกืนไม่ลงแต่พอเคี้ยวไปสักพักหนึ่งต่อด้านมันเป็นยังไงมันหวานแปลกไหมแปลกไม่เหมือนมะม่วงยิงอกร่องเนี่ยฮะถ้ายังถ้ากะลายังไม่แข็งเนี่ยนะโอ้โหเปรี้ยวมีหวานไหมไม่มีเปรี้ยวมีมันปะแล่มปะแล่มไหมไม่มีไม่เหมือนไม่เหมือนกับอินทผลัมนี่คือต้นไม้นี่คือผลไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนที่เชื่อว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นมีพระเจ้าจนกระทั่งทุกวันนี้พี่น้องครับขับรถไปไหนมาไหนนะคนขายอินทผลัมนะเป็นมุสลิมหรือเป็นคนแขกหรือว่าเป็นคนต่างศาสนิก
ต่างศาสนิกทุกวันนี้พี่น้องครับปลูกต้นอินทผลัมกันเต็มไปหมดเลยบางบัวทองนี่พี่น้องครับสะพาน3 4 5พอเวลาขึ้นไปแล้วนะมองซ้ายมือให้ดีเป็นร้อยๆไร่น่ะอินทผลัมถามว่าใครปลูกไม่ใช่มุสลิมนะฮะใช่ๆไม่ใช่มุสลิมปลูกนะครับต่างศาสนิกเขาปลูกกันจันทบุรีอะไรนะปาจีนบุรีมุสลิมเราน่ะไปเอาพันธุ์มาจากปาจีนบุรีอินทผลัมปาจีนถามว่าใครปลูกต่างศาสนิกผสมพันธุ์กันนู่นนี่นั่นเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าผลไม้ชนิดนี้พี่น้องครับมันกินได้ทั้งสุกและดิบและเป็นยาซะด้วยนะพี่น้องในที่นี้มีใครท้องมั่งมีไหมฮะหรือมีลูกหลานที่ว่าเพิ่งคลอดลองกินอินทผลัมผมเคยนะไม่ใช่ผมเคยท้องแล้วกินไม่ใช่ที่บอกเคยก็คือภรรยาเขาท้องพอคลอดลูกออกมาให้ผมก็ให้กินอินทผลัมปรากฏว่าอาการดีขึ้นเดินไวคล่องไวหายเจ็บคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ถึงคุณถึงประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในอัลกุรอานหรือในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าเอาไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงมีต้นไม้ที่ใบของมันนั้นไม่ร่วงหล่นต้นไม้ที่ใบของมันไม่ร่วงไม่หล่นมีต้นไม้ต้นนี้เปรียบได้กับมุสลิมต้นไม้ชนิดเนี้ยนบีบอกนะเปรียบได้กับมุสลิมท่านทั้งหลายบอกให้ฉันทราบหน่อยสิว่าต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยว่ามันคือต้นไม้อะไรนบีบอกนะนบีถามนะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเล่าให้ฟังมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเหมือนกับความเป็นมุสลิมเลยกิ่งมันไม่ร่วงใบมันไม่ร่วงพวกท่านทั้งหลายบอกได้ไหมว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเล่าต่อซอฮาบะห์หลายต่อหลายคนในพี่น้องครับต่างก็พูดกันว่าเอต้นนั้นหรือเปล่าเอต้นนี้หรือเปล่าหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ตามหุบเขาส่วนอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็คิดอยู่ในใจว่ามันคงจะเป็นต้นอินทผลัมแต่ฉันเขินที่จะตอบอายที่จะตอบซอฮาบะห์ก็มีเขินกันนะอายที่จะตอบว่ากลัวจะผิดกลัวจะถูกกลัวนู่นกลัวนี่ก็มีเหมือนกันพอภายหลังจากนั้นพี่น้องลาวบรรดาซอฮาบะห์จึงขอให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉลยว่าต้นไม้ต้นนี้นะมันคือต้นอะไรนบีก็บอกว่าต้นไม้ต้นนี้ที่ฉันพูดต้นไม้ชนิดนี้ที่ฉันบอกนั่นคือต้นอินทผาลัมเพราะฉะนั้นการเปรียบเปยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเปรียบเปยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องเชื่ออันดับแรกที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าคำพูดที่ดีนั่นคือคำพูดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ส่วนต้นไม้ที่มันมีรากฝังลึกมีกิ่งมีก้านที่ชูขึ้นท้องฟ้าจากการอธิบายของเหล่าบรรดาซอฮาบะนะจากการอธิบายของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั่นคือต้นอินทผาลัมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกและนี่คือสิ่งที่ซอฮาบะห์เข้าใจจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาพี่น้องคำพูดที่ชั่วเรามีคำพูดที่ดีแล้วนะข้อแรกคำพูดที่ดี2คำพูดที่ชั่วร้ายประดุจดังกับต้นไม้ที่เลวต้นไม้ไม่ดีต้นไม้ไม่ดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในซูเราะห์อิบรอฮีมเช่นเดียวกันและอุปมาคำพูดที่เลวอุปมาดังต้นไม้ที่อับเฉาต้นไม้ที่มันเฉาถูกถอนรากออกจากพื้นดินไม่มีความมั่นคงเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้ต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ที่มันไม่ดีนั้นทำไมมันถูกถอนรากออกจากพื้นดินและไม่มีความมั่นคงถาวรเลยไม่มีในซูเราะห์อิบรอฮีม
คำอธิบายของเขาบอกงี้คำพูดที่เลวเนี่ยทำไมก็คือคำพูดที่แสดงถึงการปฏิเสธมันตรงคำข้ามนะพี่น้องคำพูดที่ดีอิบนุอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกแล้วนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ส่วนคำพูดที่ไม่ดีมันก็ต้องตรงกันข้ามกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นเองนั่นก็คือคำพูดแห่งชิริกคำพูดแห่งบิดอะห์คำพูดแห่งการปฏิเสธคำพูดแห่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆเหล่านี้อุปมาดังต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาไม่เกิดประโยชน์ซึ่งพี่น้องครับหมายถึงต้นไม้ที่มีผลของมันมีรสขมมีกลิ่นเหม็นมีรสขมมีกลิ่นเหม็นที่งอกออกมาจากดินที่มันไม่ดีรสของมันนะตอด้านะขมกลิ่นของมันเหม็นและมันออกมาจากดินที่มันไม่ดีดินที่มันไม่ดีและผลของมันนะไร้ประโยชน์กินก็ไม่ได้แต่มีผลไหมล่ะมีนะครับออกผลมาเนี่ยต้องบอกว่าเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้รากแก้วของมันไม่มั่นคงไม่ยึดติดกับดินไม่ลงดินโอนไปโอนมาและต้นไม้ที่เหี่ยวเฉานี้ทำไมพี่น้องครับก็คือผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นี่แหละคืออุปมาต้นไม้ที่มันไม่ดีต้นไม้ที่มันจะขึ้นอยู่บนดินที่มันไม่ดีดินอะไรตอละดินไม่ดีฮะเราอยากจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนพี่น้องครับพี่น้องนึกได้เลยนะต้นไม้อะไรที่มันเลื้อยต้นไม้อะไรที่มันพอเวลาถอนมันก็หลุดแล้วที่มันจะอยู่บนดินที่มันไม่ดีนึกได้เลยแต่อุปมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นั่นคือคนที่ปฏิเสธต่อแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนดื้อคนที่ไม่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ผลิตผลออกมาเนี่ยพี่น้องครับด้วยกับความชั่วความเลวทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์ที่6ตรงกับวันนี้7หรือ8วันนี้7หรือ8 8สิงหาวันนี้คือ7สิงหาแต่ตรงกับ8มุฮัรรอมถูกไหมครับอ๋อ6สิงหา8มุฮัรรอมพรุ่งนี้9มุฮัรรอมมีซุนนะห์ให้ถือศีลอดมีซุนนะห์ให้ถือศีลอดอิบนุอับบาสรายงานหะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาอินบะกีตถ้าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่ในปีหน้าเนี่ยนะละอัซูมันนัตตาซิยะฉันจะถือศีลอดในวันที่9เดือนมุฮัรรอมนบีพูดถึงวันที่9เดือนมุฮัรรอมและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งใช้ให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมให้ถือศีลอดในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมถือศีลอดในวันที่10มุฮัรรอมกับวันที่9เนี่ยพี่น้องทำไมต้องถือศีลอดในวันที่9มันจะได้แตกต่างนะครับทีนี้นิดหนึ่งพี่น้องผมไม่รู้นะว่าใครจะคิดแบบไหนอย่างไรแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่ก็ต้องบอกกันพี่น้องรู้ไหมครับหะดีษบทหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มันอาจจะดูเกรี้ยวกราดไปหน่อยนะหะดีษบทนี้แต่นี่คือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่า4บุคคล4คุณลักษณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะสาปแช่งเขา1ลาอานัลลอฮุมันซะบะฮะลิกอยริลลาอัลลอฮ์จะแช่งสาปคนที่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้เชือดกุรบานเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เชือดสัตว์พลีเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ที่เชือดไปเนี่ยเพราะนู่นเพราะนี่เพราะโต๊ะนั้นเพราะโต๊ะนี้เพราะเจ้านั้นเพราะเจ้านี่อัลลอฮ์สาปแช่ง2
วะลาอานัลลอฮุมันอาวามุฮดิซันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาบแช่งจะแช่งสาบบรรดาผู้ที่ปกป้องความผิดหรือให้สถานที่กับคนที่กระทำบิดอะห์แปลก่อนนะ3วะลาอานัลลอฮุมันละอานวาลิไดฮิอัลลอฮ์ตะอาลาจะแช่งสาบคนที่สาบแช่งบุพการีด่าพ่อด่าแม่วะลาอานัลลอฮุมันฆอยยะรอลมานารอลอัรฎอัลลอฮ์ตะอาลาจะแช่งสาบผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือละเมิดดินแดนของคนอื่นเขาเอาประเด็นของเราพี่น้องครับละอานัลลอฮุมันอาวามุฮดิซันนะอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยแช่งสาบผู้ที่ปกป้องความผิดพี่น้องครับเชคซอลาห์อัลฟาวซานนะครับอธิบายตรงกับบรรดาซะลาฟุศซอลิห์เลยว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบแช่งคนที่ปกป้องความผิดเนี่ยมันมีอยู่2ความหมายด้วยกันมี2ความหมายนะ1ผู้ที่ปกป้องความผิดปกปิดความผิดของผู้ที่สมควรได้รับโทษใครได้รับโทษเราดันไปปกป้องเขานะและโทษตรงนี้เนี่ยมันคือตามหลักชะรีอะห์คนคนนี้ดันไปขวางเพื่อที่จะไม่ได้นำชะรีอะห์มาใช้เป็นบทลงโทษเช่นผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเราน่ะไปอยู่ในประเทศที่ใช้หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลาม 100% ขโมยถูกตัดมือซินาถูกเคี่ยนซีนาถูกเคี่ยนชู้คนเป็นชู้ชู้คืออะไรแต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วกับคนที่แต่งงานแล้วแล้วไปมีอะไรกันนี่เขาเรียกว่าชู้บทลงโทษคือถูกขว้างจนกระทั่งตายวันดีคืนดีต้องเงียบบอกอย่าเลยอย่าไปทำหลานฉันเลยเงียบโอ้ยเงียบสงสารตัวร้ายอย่าไปบอกใครเงียบไหมนี่ปกป้องไหมปกป้องเขาจะลงโทษโดยกับหลักชะรีอะห์หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามบอกว่าถ้าใครทำซินาให้เคี่ยน100ทีแล้วไม่ใช่ว่าเอาไม้มามัดกัน100อันไม่ใช่ว่าเคี่ยนแปะไม่ใช่แต่ตีแบบเต็มแรง100ครั้ง100ทีนะหรืออีกอย่างนึงขโมยตัวร้ายบอกว่าไงอย่าไปบอกใครจะไม่บอกใครเขาก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมแต่เขาก็ตามหากันอันนี้พูดถึงในกรณีที่เราไปมีชีวิตอยู่ในประเทศที่เขาใช้กฎหมายอิสลาม 100% ถ้ามันมีกฎหมายอิสลาม 100% นี่พี่น้องครับการเขี่ยนการโบยการประหารนู่นนี่นั่นอะไรแต่อะไรมันก็จะมีนำมาถูกใช้ในหลายๆรูปแบบแต่การกระทำต่างๆเราเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นบทลงโทษเพื่อที่จะเป็นบทเรียนกับคนที่อยู่ด้านหลังว่าจะได้ไม่ต้องมาทำแบบนี้อีกถูกไม่ถูกแต่เราบอกว่าอย่าเลยอย่าไปทำแบบนั้นเราน่ะอยู่ในประเทศที่ปกครองด้วยกับอิสลาม 100% นะเราบอกอย่าไปทำแบบนั้นไม่เอาลูกเราขโมยเราก็ปิดบังไม่บอกไม่กล่าวนี่ความหมายที่1 2 อีกความหมายหนึ่งเห็นด้วยกับการทำบิดอะห์เห็นด้วยกับการทำบิดอะห์ในศาสนาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็แค่ขนมแค่ขนมตัวละแค่ขนมถ้ากวนกันวันไหนถ้ากวนวันสิบวันที่สิบหรือวันที่เก้าหรือได้ทั้งสองวันได้ทั้งสองวันเลยเหรอก็กวนวันอื่นไม่ได้หรอพรุ่งนี้วันที่9เหรอบางคนนะบอกว่ายังไงบางคนบอกว่าสมมุตินะอันนี้สมมุตินะตัวละเก็บไส้หวานไว้ให้ฉันหน่อยนะถามว่าไปทำกับเขาไหมไม่ได้ทำหรอกแต่เก็บไส้หวานไว้ให้ฉันหน่อยยังหวานตัวละบอกต้องเงียบยังไง ติดคอเลย
เงียมยังไงก็เก็บแบบคาไว้ให้ฉันหน่อยนะผมถามเห็นด้วยไหมเนี่ยแบบเนี้ยไปเห็นด้วยกับเขาไหมเนี่ยถ้าเราไม่เห็นด้วยเราต้องไม่เอาใช่ไม่ใช่และถ้ามีโอกาสที่จะบอกเขาเราก็ต้องพูดกับเขาบอกกับเขาในสิ่งที่มันถูกต้องในสิ่งที่มันดีอะไรจะดีกว่าฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ไหนบอกผมหน่อยพี่น้องอะไรจะดีกว่าซุนนะแบบอย่างที่มาจากท่านนบีบอกผมหน่อยพี่น้องมีไหมไม่มีหรอกบางคนบอกไม่รู้จะพูดกับเขายังไงผมบอกผมไม่เชื่อหรอกไม่รู้จะพูดกับเขายังไงเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างยอมรับกับปฏิเสธใช่ไม่ใช่ถ้าเรายอมรับเราก็พูดไม่ออกเห็นไหมแต่ถ้าเราปฏิเสธตั้งธงเลยว่าฉันขอไม่เอานะฉันไม่กินแล้วเพราะว่ามันไม่มีถ้าเนี่ยถ้าทำต้นปีเนี่ยฉันไม่มีปัญหาเลยนะใช่ไหมทำต้นปีทำเดือนอื่นทำวันอื่นๆเรามีปัญหาไหมตัวละไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี่เอามาผูกว่าถ้าสิบมุฮัรรอมยังไม่มาฉันยังไม่ทำฉันจะทำได้ก็ต่อเมื่อว่าเดือนมุฮัรรอมมาถึงและไม่ว่าจะเป็นวันที่9หรือวันที่10ฉันขอทำแค่2วันนี้นี่เอาไปผูกพอเอาไปผูกมันก็เกี่ยวกับเรื่องของหลักความเชื่อแล้วสิใช่ไหมแล้วพอไปเกี่ยวกับหลักความเชื่อกินกันเพราะเชื่อใช่ไม่ใช่ไอเรื่องอิบาดะห์พี่น้องมันต้องมีตัวบทถ้าเรื่องอาดะห์ทำไปเถอะจนกว่าจะมีฮุกมฮารามห้ามให้ทำไม่ให้ทำแต่ถ้าเรื่องอิบาดะห์ต้องดูคำสั่งใช้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาหลักฐานห้ามแล้วมันจะมีไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นบอกกล่าวพี่น้องตักเตือนกันเมื่อวานผมอะคุตบ้าไปรอบนึงแล้วพอมาถึงไอ้ตรงนี้แม่ไม่ดันไม่ดีไม่เสียงไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็บอกกล่าวกันพี่น้องว่าอันใดก็แล้วแต่ที่มันมาจากฮุกมของอัลลอฮ์พี่น้องทำไปเถอะแต่ถ้าหากว่าอันใดก็แล้วแต่ที่เราทำกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาหลักฐานถ้ามันห้ามแล้วก็ฉันหยุดผมบอกว่ารอไปเถอะไม่หยุดหรอกหยุดไหมล่ะไม่หยุดยังไงก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะดีษบทนี้อัลลอฮ์จะสาบแช่งนะพี่น้องด้วยความเคารพห่วงใยกันคนที่ไปคิดไปเห็นว่าสิ่งที่เขาทำในเรื่องราวของบิดอะห์ว่ามันดีว่ามันได้ถ้าจะปฏิเสธต้องพูดเลยไม่เอาก็คือไม่เอาไม่รับก็คือไม่รับส่วนเหตุผลนะเราพูดกับเขาดีๆได้ไหมได้ทำไมเราจะไม่ได้พี่น้องคนเราเป็นมุสลิมกันน่ะทำไมจะพูดด้วยกับเหตุผลดีๆไม่ได้อ๋อบางที่ฉันไม่รับนะที่ฉันไม่เอาน่ะอันเนื่องมาจากหนึ่งถ้าทำเดือนอื่นแล้วก็ฉันเอาแต่นี่มาทำเดือนนี้ฉันไม่เอาถ้ามาทำเดือนนี้ฉันไม่เอานะถ้าสมมุติว่าทำเดือนอื่นฉันยินดีช่วยแต่เดือนนี้ฉันขอไม่รับแล้วกันเพราะบางเรื่องนี้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเกี่ยวเนื่องไปผูกกับเรื่องราวของหลักความเชื่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องออกห่างมานะอย่าไปให้พื้นที่กับคนประเภทนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครนะครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับก็ให้ก็สนับสนุนนะสิครับคือมันมีเหตุผลที่เราจะเลี่ยงได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอะไรนะฮะเราบอกเขาไหมล่ะฮะเราก็เอาไปทิ้งแค่นั้นแหละครับก็ผมบอกแล้วถ้าไปเห็นด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันหมายความอย่างเดียวกันนั่นแหละพี่น้องแต่ประเด็นคือว่าเราจะรักษาน้ำใจเขายังไงนะมันอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแต่การรักษาน้ำใจของเรามันต้องอยู่ในฮุกมนะมันต้องอยู่ในกรอบของความเป็นอิสลามของซุนนะห์ท่านนบีถ้าสมมุติว่ามันไม่ถูกเราบอกต้องเงียบฉันว่านะสิ่งที่ต้องเงียบทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกนะมันไม่มีแบบอย่างนบีบอกให้ถือศีลอดใช่ไหมครับนบีบอกให้ถือศีลอดในวันที่10อาชูรอนบีนะถ้ามีชีวิตอยู่ในปีหน้าก่อนที่นบีจะเสียนบีจะบวชในวันที่9ด้วยนบีบอกเท่านี้เอง
นบีบอกแค่นี้เราก็ถือศีลอดและถ้าใครที่ถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรอมในวันอาชูรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปให้จากปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่นี้เองผมว่าเหตุผลเราพูดได้เราคุยได้แต่บางทีเราไม่พูดเพราะเวลาเราไม่พูดมันก็จะเป็นการที่เราจะคิดไปว่าอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวทะเลาะกันสมมุติถ้าเราหัดพูดเราเป็นคนที่พูดในเรื่องราวแบบเนี้ยนะผมว่าอินชาอัลเลาะห์เขาเข้าใจถ้าเขาไม่ยุ่งก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ยุ่งกับเขาในความเป็นพี่น้องเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ถูกต้องครับฮุกกฎมันมีอยู่เท่านี้เองนะอ้าวเที่ยงแล้วสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์มีต้นไม้อีกต้นไม้แห่งบททดสอบทดสอบกับใครเดี๋ยวมาดูกันต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ชะจาระตุลฮูดาต้นไม้ที่เป็นทางนำในยุคนบีท่านไหนเดี๋ยวมาดูกันต้นไม้แห่งความเราะห์มะห์ความอัฟวะความเนียมะห์เดี๋ยวเรามาดูว่าอยู่ในยุคสมัยของนบีท่านใดนะครับต้นไม้ที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ให้สัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จะยอมตายในแนวทางของอัลลอฮ์ในสัญญาสงบศึกณฮูไดบียะห์ใต้ต้นไม้เหมือนกันต้นซิดรอตุลมุนตะฮาเป็นอย่างไรต้นไม้ที่ทําให้ผู้คนนั้นหลงผิดอัสฮาบุลไอกะห์เป็นยังไงต้นไม้อัสฮาบุลไอกะห์ต้นไม้ที่ถูกสาปแช่งเป็นแบบไหนอย่างไรต้นไม้ที่ได้รับละอะนะความการสาปแช่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่าไปเอาแบบเร็วและจบไวเราคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนพี่น้องทุกๆท่านนะครับริซกีเยอะๆเลยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนเลยนะครับนะที่มากันในวันนี้และขอให้ยืนหยัดอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าชีวิตของพวกเรานั้นจะถึงอาญันของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์